สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆพบกันเช่นเคยกับมิสเตอร์สมายนะครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมที่เสียนหมากรุกทุกท่านเลยที่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้อวยพรให้พี่ๆน้องๆมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงกันนะครับผมรวยๆเฮงๆกันทั้งปีเลยนะครับและอะไรที่มิตรธรรมายล่วงเกินไปด้วยกายวาจาใจก็ขออภัยด้วยนะครับผมเกมนี้ผมคิดอยู่นานนะครับจะเอาอะไรดีก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยบอกว่าเป็นเกมของโคนนะครับผมพระเอกของเราคือโคนครับก็เลยให้ชื่อว่าโคนชนโคนนะครับผมศึกโคนชนโคนเพราะว่าโคน2ตัวของทั้ง2ฝั่งนะครับมาลุยกันกลางกระดานนะครับมันมากๆเลยนะครับผมก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปชมเกมกันเลยครับมาชมเกมกันเลยครับผมพี่น้องโคนชนโคนนะครับผมดูมาว่าเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วครับขึ้นมากันมาแล้วนะครับผมขาวเป็นม้าเทียมนะครับกินกันเข้าไปเลยนี่โอ้โหกินกันอย่างว่องไวหนุนเม็ดขึ้นมาฝ่ายโคนก็หนุนโคนขึ้นมาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมค่อยๆเซตตัวขึ้นมาดำเล่นม้าขวานะครับมาดูกันขาวแปรกระบวนม้าแล้วครับผมเอากินเข้าไปไม่มีการรีรอช้าๆครับกินกันอย่างเร็วเลยนะครับผมนี่แทงเม็ดเข้าไปเม็ดถอยฉากกันมาก่อนเอาเม็ดมาฝั่งนี้มาต่อเบี้ยเลยนะครับผมเอาละครับสวนกันเข้าไปเอาละครับขึ้นกันมาหมดแล้วนะครับผมดำเอาเรือมากดหน้าขุนไว้ขุนหลบ1ทีเอาละครับโอ้โหปู3เบี้ยเข้ามาเลยครับขาวตรงฝั่งขวานะครับปีกขวาแทงเอาแทงเป็นเบี้ยลูกศรดำก็รับด้วยเบี้ยก้ามปูนะครับผมเอาละฮะตอนนี้กำลังแปรขบวนกันจะเอายังไงกันต่อดำกำลังคิดหนักนะครับผมคิดกันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเอาเดินเบี้ยกลางทิ่มเบี้ยกลางเข้ามาเลยครับผมกินเข้าไปกินเข้าไปครับผมกินเข้าไปให้หมดเลยเนี่ยม้ากินม้าจะกินไม่เอ่ยม้ากินครับขาวใช้โคนกินเข้าไปเอาโคนมาต่อเลยครับโคนจะเอาไหมเอาไม่เอาหลายคนมาทางนี้ดีกว่าดำหลายคนมาทางปีกซ้ายของขาวนะเอาเรือมากดไว้ก่อนมารองไว้ก่อนนะครับผมหนุนโคนมาตัวนึงเอาขาวก็ขึ้นโคนไปด้วยเหมือนกันนี่แหละครับโคนชนโคนมาแล้วเอาละครับหนุนโคนขึ้นไปโอ้โหโอ้โหเอามาหน้าขุนอย่างนี้เลยครับโคนดำแรงมากๆเอามามาจับไปจับลุกเข้าไปหนึ่งทีขาวต้องหนีนะครับลงมาถึงตา8เลยนะเอาละโอ้โหคนต่างคนต่างแรงทั้งคู่นะครับคนทั้งของทั้งสองฝั่งดำจะซ้อนเรือหรือเปล่าครับแบบนี้ขาวคนแรงเอาม้ามาต่อเลยครับดำไม่สนใจซ้อนเรือกินเข้าไปเปิดทางเรือแล้วครับผมเอาเรือมากดมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหขาวจะเอายังไงดีเอาขาวถอยหนีครับผมลุกไปดึงทีกินเรือเข้าแบบนี้กินเรือเข้าไปนี่โอ้โหก็โดนกินเรือเป็นหนึ่งตัวแล้วขาวเอาละครับขาวทิ่มม้าเอาม้าโดดมานี่เลยไม่โอ้โหกินแบบนี้ก็เอาเบี้ยกินเข้าไปเอาละครับซ้อนเรือตรงนี้โอ้โหโอ้โหหน้าบ้านขาวแล้วครับตอนนี้ยุ่งแล้วครับเอายังไงดีขาวต้องเอาม้าเข้าไปกันตารุกไว้ก่อนโคนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหมาหน้าขุนเลยเอายังไงดีแบบนี้จะรอดไหมขาวขาวไม่สนยังหงายไปก่อนงั้นก็ลุกเลยครับผมแต่ปีนออกมาได้ปีนมาทางนี้เปิดลูกแบบนี้กินม้าเอาละครับเอาลูกไปหนึ่งทีเอาเรือมาปิด
เอาโคนลูกอีกหนึ่งทีทะแยงมานี่ก่อนหลบทะแยงทะแยงมาอีกหนึ่งทีหลบฉากมาครับขุนดำขาวยังไม่กินครับขาวๆเหลือแค่ตัวเดียวนะครับต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเอาละดำใช้เหลือลูกอีกหนึ่งทีกินเบี้ยริมตอนนี้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านไปก่อนนะครับผมขาวก็เอาเรือออกคลองบ้างลุกไปหนึ่งทียังไม่ให้ออกนี่ครับลุกไปอีกปิ้นขาวขุนปิ้นลุกไปอีกทีหนึ่งกินเลยครับกินสองแบบนี้ไม่เป็นไรดำบอกว่าเหลืออีกหนึ่งตัวกินเข้าไปเดี๋ยวหงายนะครับดำขึ้นมาหงายแล้วขุนก็ขุนขาวมังนี้นะครับขุนขาวมาทางนี้หงายไปหนึ่งตัวลุกไปหนึ่งทีแบบนี้กินครับผมเอาละครับเอาเรือมากดไว้กินดูดิใครจะเสมอกันหรือเปล่าแบบนี้เอาละครับเอาขุนกระชับพื้นที่มาลุกยังลุกยังกินไม่ได้นะครับผมแบบนี้ดำยังกินโคนไม่ได้โคนมากินเบี้ยก็ขึ้นมาไม่ให้กินครับผมเอาละครับไม่กลัวด้วยขาวไม่กลัวนะครับเอาลูกอีกขุนหลบนะครับเอาละครับเอาเรือออกคลองแล้วครับผมแบบนี้แล้วก็เอาเบี้ยหงายไปคุมไว้ก่อนไม่ให้ขาวขึ้นมานะฮะเอาละครับกินโคนเอาละครับตอนนี้แผนจับแยกตัวนะครับผมแยกขาวออกจากกันนะครับเอาแล้วก็กินละลายกันแล้วครับผมละลายกินขุนกินเข้าไปโคนมาทางนี้ขาวแล้วครับแบบนี้เสร็จครับเสร็จหรือเปล่าเสร็จหรือเปล่าขาวเอาละฮะนู่นครับโยกไปริมเลยมาอยู่ริมตาแปดแล้วขาวแบบนี้น่าจะไม่รอดแน่ๆเลยนะครับเอายังไงเอายังไงขาวยังมาการตาไม่ให้ขุนกระชับพื้นที่เข้ามานะครับผมแบบนี้กินเข้าไปเลยแล้วขาวก็ยอมแพ้นะครับผมในตานี้เพราะว่าโจรแน่นอนนะครับผมเพราะมีตาเดินแค่2ตาเท่านั้นเองนะครับขุนขาวก็โจรไปเรียบร้อยนะครับผมศึกคนชนคนนะครับผมก็พบกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ